วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูมันม่วงฉาบเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่มันม่วงลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดจนมันม่วงสุกกรอบแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมงวดดีปิดไฟค่ะใส่มันม่วงทอดลงคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดมันม่วงฉาบลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ